ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาอยู่ณที่นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผมซึ่งตั้งใจมานานแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้พบปะกับท่านทั้งหลาย